สวัสดีครับพบกับผมเช็คมันนี่เบตเตอร์นะครับวันนี้เราจะมาดูหุ้นที่ร้อนแรงที่สุดนะครับเซ็ตลงมาก็ไม่สนฉันจะขึ้นนะครับนั่นก็คือตัว TCAP นะครับตัวนี้ไม่สนเซ็ตใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับเพื่อนเขาตกกันระนาวนะพี่แกขึ้นอย่างเดียวเลยนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเฮ้ยถ้าเราเข้าตอนนี้ยังจะทันอยู่ไหมหรือว่าถ้าเราจะรอซื้อเนี่ยรอซื้อบริเวณตรงไหนนะครับก่อนอื่นเรามาดูกันที่งบกันก่อนนะงบกันก่อนครับก็ดูเป็นพิธีนะไม่ได้อันนั้นนะครับก็คืองบเนี่ยกำไรมีนะครับแต่ว่าลดลงไปเรื่อยนะลดลงไปเรื่อยนะครับ Q1 ได้มา1,500สี่ควอเตอร์ก็คงจะประมาณ6,000นะก็คงจะเยอะกว่านี้นะครับแล้วก็อัตรากำไรสุทธิอ่ะก็ทรงๆนะทรงๆที่ประมาณ41%นะครับแล้วก็ตัวนี้มีปันผลค่อนข้างดีนะ7% 6%นะครับก็มีกำไรนะครับแล้วก็ถ้าใครจะถือเอาปันผลก็ได้นะตัวนี้นะครับแล้วก็เรามาดูที่ความเห็นของนักวิเคราะห์นะครับเป็นยังไงกันบ้างนะทีแคปความเห็นนักวิเคราะห์ไม่ก็ไม่ได้แย่นะก็ให้บายนะครับมีวิเคราะห์อยู่6โบรกเกอร์นะครับมีให้ซื้ออยู่4นะแล้วก็ให้ถืออยู่2นะครับราคาสูงสุดอยู่ที่55 บาทซึ่งตอนนี้อยู่ที่49.50 บาทเหลืออีก5.50 บาทหรือประมาณ11%นะ11%นะครับก็ถือว่ายังได้อยู่นะยังได้อยู่นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะนั่นหมายว่านักวิเคราะห์เนี่ยให้ราคาเป้าหมายอยู่ที่55นะสูงสุดนะครับมีเจ้าไหนบ้างถ้าเพื่อนเพื่อนนักลงทุนอยากไปดูรายละเอียดก็เข้าไปดูได้นะครับโอเคในที่นี้ผมไม่พูดถึงนะโอเคเรามาดูกันที่กราฟนะไปไงสวยสดงดงามเนาะไทม์เฟรมมันโอเคนะไทม์เฟรมมันเนี่ยถ้าเราจะบอกว่าเป็นไซด์เวย์ก็ได้นะไซด์เวย์แบบนี้นะครับไซด์เวย์ในกรอบเนี่ยนะปึ้งปึ้งมีโอกาสขึ้นไปแบบนี้นะครับเราก็มาตีแนวรับแนวต้านกันก่อนอันนี้คงมาไม่ถึงหรอกแต่ตีไว้เฉยนะเผื่อไว้นะครับจะได้ไม่ต้องกลับมาตีหลายรอบโซนนี้น่าจะผ่านยากมาดูไทม์เฟรมเดย์ไทม์เฟรมเดย์นี่หายเลยนะไม่เจอแนวต้านเลยโอ้โหนานมากแนวต้านจะอยู่แถวๆนี้ช่วงปีไหนเนี่ยโอ้โห2020เลยตั้งแต่โควิดเลยเนี่ยนะจะกลับมาเหมือนเดิมแล้วทีแคปนะครับสำหรับสายที่อดทนถือก็ใกล้ละใกล้ละเหลืออีกนิดนึงนะหายเดิมอยู่ที่59.50 บาทใช่ไหมนิดเดียวฮะนี่ไงเจอแล้วจะรับตอนแรกหาไม่เจอแนวต้านตรงนี้53 บาทที่5 สตางค์เดี๋ยวเราลองใช้ฟิปโปมาช่วยด้วยนะชน61.8ตอนนี้ชนแล้วเนาะ49.25 บาทตอนนี้ชนละ53 บาท53.75ไอคอนเซนซัสให้55ใช่ไหม
ทำอะไรตอนนี้ตอนนี้ก็ยังได้แหละแต่ว่าต้องยืนเหนือ49.50 บาทห้าสิบให้ได้ก่อนนะเพื่อลุ้นไปที่53.75 บาทเนี่ยดูทางเฟซบุ๊กหนึ่งทำเฟรมวิกเพิ่งขึ้นนะทำเฟรมวิกเพิ่งขึ้นแต่ว่าถ้าเราจะมาใส่แนวต้านตรงนี้ก็คงขอขยับหน่อยนะประมาณ50 บาทแนวต้านแรก50 บาทนะแล้วก็53 บาทที่พอสนทำเฟรมวิกสามเขียวนะแบบนี้ก็ยังมีมีโอกาสขึ้นต่อได้นะครับแล้วก็ทางเฟรมมันทางเฟรมมันนี่คือแบบเราเอาตรงๆเลยคือจริงๆคือเราลุ้นเขาเป็นภาพนี้ใช่ไหมเราลุ้นเขาทำไซด์เวย์แบบนี้นะจริงๆนะถ้าทีแคปเนี่ยลุ้น65เลยนะใช่ไหมถึงไหมตรงนี้ไม่ใช่ไฮเดิมไฮเดิมอยู่ที่อะไรเนี่ย59.50 บาทเลยแต่ว่าต้องทนถืออึดหน่อยนะเนี่ยเห็นไหมเขาขึ้นก็จะอาจจะมีพักบ้างแต่ว่าก็จะยังขึ้นต่อเพราะว่าเนี่ยรายใหญ่ยังเพิ่งเริ่มเข้านะตรงเนี้ยเพิ่งเริ่มเข้านั่นหมายความว่าสามารถดันขึ้นไปได้อีกเหมือนช่วงเนี้ยนะครับเหมือนช่วงเนี้ยเนี่ยช่วงเนี้ยก็ดันได้ไปโอ้ตอนนี้น่าสนใจนะครับจะไปหยุดตรงไหนหยุดตรงไหนก็หยุดแถวๆ50นี่แหละรอดูนะสำหรับใครที่มีหุ้นมาแล้วนะครับสำหรับตัว TCAP นะ50 บาทนี่แหละเฝ้าระวังนะครับแนวเฝ้าระวังนะครับถ้าผ่านได้ก็53.25 บาทนะครับแล้วก็สำหรับคนที่จะมาซื้อตอนนี้ถามว่าทันไหมผมมองว่าเสียเปรียบนะครับเสียเปรียบเพราะว่าอะไรอ่ะเนี่ยรอบเนี้ยเขาขึ้นมาจากตรงนี้ถูกไหมตรงเนี้ยขึ้นมา17%ละนะครับนั่นหมายความว่าถ้าเราหรือว่าถ้าเบรกไฮใช่ไหมเบรกไฮแล้วซื้อปึ้งแล้วต่อไป6%ละเพราะฉะนั้นเสียเปรียบนะครับอีกนิดเดียวเนี่ยอีกนิดเดียวอีกสองช่องใช่ไหมสองช่องชนละชนแนวต้านละนะครับก็เสียเปรียบเพราะฉะนั้นคือถ้าใครยังไม่มีนะครับก็รอก่อนรอเขาคือมันไม่ขึ้นตลอดอยู่แล้วแหละฮะมันต้องมีย่อบ้างรอดูว่าเฮ้ยขึ้นไปตรงนี้ย่อไหมนะครับ50แล้วย่อลงมาเราก็รอดูเนี่ยครับถ้ามันจะขึ้นต่อมันต้องแบบเนี้ยปุ๊บย่อลงมาแล้วก็ไปต่อแบบนี้ถูกไหมเพราะฉะนั้นตอนนี้ไม่ทันละเสียเปรียบ6%ถูกไหมครับแล้วก็รอให้เขาชนตึ้ง50ลงมาไหมถ้าลงมาก็รอช้อนที่46.50 บาทอะไรประมาณเนี้ยนะครับแล้วก็ลุ้นเป้าถัดไปคือที่นี่เลยที่53.25 บาทนะครับก็ไปตามเป้าที่เรามองกันไว้แล้วก็ไอคอนเซนแซสก็มองไว้นะครับแต่ว่าเป้าสูงสุดที่ผมมองนะที่ผมมองคือตรงนู้นเลย
ถือแบบถ้าจะถือนะถือก็ถือให้สุดมองว่าเป็นมันจะขึ้นไปทดสอบไปกรอบใหญ่นะครับกรอบใหญ่คือ59.50 บาทก็ได้นะก็ได้นะครับเนาะประมาณนี้นะครับสำหรับ TCAP นะสรุปให้ฟังคร่าวๆอีกครั้งนะครับ TCAP เนี่ยในภาพมันวีคเดย์เป็นขาขึ้นทั้งหมดนะครับแต่ว่าถ้าเราไม่มีของตอนนี้เรามาไล่ซื้อเสียเปรียบนะครับเพราะว่าเราโดนต่อมา6% 17%ละถ้าเบรกหายก็6%นะถ้าเขาซื้อตรงนี้ก็17%ไม่หมายความเสียเปรียบละนะครับเขาจะทิ้งตอนไหนก็ได้เราก็เข้าไปก็เฮ้ยไม่มีแต้มต่อนะรอย่อดีกว่าเราก็รอให้มันชน50 บาทก่อน50 บาทเนี่ยมันก็เป็นแนวต้านที่ค่อนข้างแข็งแรงเหมือนกันนะเพราะว่าเนี่ยคนติดตรงเนี้ยเทียบเลยเห็นไหมเห็นไหมครับเนี่ยคนติดแถวนี้เพียบเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมีโอกาสโดนอยู่แล้วล่ะมีโอกาสขายใส่อยู่แล้วล่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราแล้วเราเนี่ยมันก็จะย่อลงมาแบบนี้เราก็รอเขาย่อลงมานะครับรอเขาย่อลงมาที่บริเวณ46 บาท46.50 บาทอะไรประมาณเนี้ยรอย่อแล้วก็ขึ้นไปต่อนั่นเองนะครับเนาะแต่ว่าสําหรับสายถือยาวนะสําหรับสายถือยาวก็ถือไปเลยนะถ้าคุณมีต้นทุนที่ต่ําอยู่แล้วคุณอาจจะซื้อมาตั้งแต่42หรือว่า37.75 บาทอะไรเงี้ยก็ถือไปนะครับรอไปขายที่นี่เลยจุดสูงสุดเลยนะจุดนี้เลยนะ59.50 บาทนะครับนะโอเคหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนักลงทุนนะครับเอาไปใช้ประกอบการตัดสินใจในการลงทุนนะวันนี้คงประมาณนี้ครับสวัสดีครับ